าดูยอดผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะที่ไทยก่อนค่ะ29ธันวาคมนะคะผู้ติดเชื้อ 2,575 รายนะคะส่วนยอดหายป่วยเนี่ย 2,695 รายค่ะเสียชีวิตค่ะวันนี้ต่ำกว่า20ค่ะ17คนนะคะยอดกำลังรักษาตัว 33,502 รายค่ะโอ้โหลดลงทุกวันนะยอดผู้ป่วยกำลังรักษาตัวนะฮะแล้ววันนี้ยอดเสียชีวิตเพิ่มใน17รายถือว่าเป็นยอดที่น้อยลงมาอีกนะฮะนี่เป็นสถานการณ์ที่ดีวันดีคืนจริงๆสำหรับบ้านเราทำไมต้องพูดอย่างนี้ไปเทียบกับตัวเลขในต่างประเทศล่าสุดนะครับสดๆร้อนๆเพิ่งอัปเดตนี่เองผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมใน1วันของสหรัฐอเมริกาดูตัวเลขข้างบนนะฮะ 35,761 คนนะวันเดียวครับวันหนึ่งหลัก 300,000 แล้วเสียชีวิตวันเดียว 1,792 คนนะเดิมเนี่ยเป็นแสนอยู่แล้วนะแต่เนี่ยวันเดียวเพิ่มมา 35,000 กว่าคนนะเยอะมากนะครับแล้วฝรั่งเศสในยุโรปฮะฝรั่งเศสวันเดียวติดเชื้อเพิ่ม 179,800 กับอีก7คนนะเกือบ 200,000 นะในยุโรปนะฮะสหราชอาณาจักรวันเดียวติดเชื้อเพิ่ม 129,471 คนโอ้โหเป็นยอดที่น่ากังวลมากนะฮะอันนี้ในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศอีกอันนึงที่ตัวเลขนี่สูงขึ้นก็คือราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยขยับขึ้นนะฮะช่วงหลังนี้ล่าสุดเนี่ยบวกไปเกือบๆดอลลาร์ต่อลิตรอ่ะบวกขึ้นไปอ่ะนะฮะยังดีที่ช่วงนี้เนี่ยในบ้านเราในดูเส้นกราฟนะพุ่งขึ้นไปภายในวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยจี๊ดปี๊ดขึ้นมาเลยนะด้านขวาน่ะนะนี่ยังดีที่ราคาขายปลีกในบ้านเราเนี่ยตึงไว้ช่วงนี้ไงตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาจำได้ไหมฮะช่วงปีใหม่ไงไม่งั้นเนี่ยมีสิทธิ์ขยับอ่ะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นไปเติมน้ำมันท่านผู้ชมจะได้มีความสุขขึ้นว่าฉันเติมในราคาที่ราคาตลาดโลกตอนนี้พุ่งสูงขึ้นในไชน่าซินหัวนิวส์นะฮะได้รายงานถึงการวิธีการจับปลาที่จดทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนนะโอ้โหนี่นะคะเป็นการจับปลาในทะเลสาบน้ำแข็งฮะนี่เริ่มแล้วนะฮะเป็นประเพณีเก่าแก่นับร้อยปีคุณอามแม่อยู่ในทะเลสาบฉาการนะคะในเมืองซงหยวนเนี่ยที่ยืนอยู่ในทะเลสาบเหรอฮะทะเลสาบค่ะแต่มันเป็นทะเลสาบน้ำแข็งหมดแล้วแล้วก็เป็นประเพณีที่เก่าแก่เลยการจับปลาในทะเลน้ำแข็งนี้นะมีประวัติความเป็นมายาวนานเขาบอกว่าจับมาเป็นร้อยปีแล้วค่ะเทคนิคการจับปลาได้รับการจดทะเบียนล่าสุดแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนเลยโอ้โหค่ะสวยงามนั่นปลาตัวใหญ่นั่นตัวอ้วนพีเลยนะวันนี้จะสว่างอ้วนอีกเหรอฮะนี่เอาไม้ทิ่มมาเลยนะฉมวกแทงกันเลยโอ้โหอยู่ใต้น้ำแข็งไงนะส่วนงานเขาดาวบ้านเราฮะเป้าหมายปลายทางสำคัญในการท่องเที่ยวนะเขาดาวที่ภูเก็ตเนี่ยย้ำนะฮะผู้ที่จะเข้าร่วมงาน3อย่างต้องฉีดวัคซีนครบโดสต้องโชว์ผ่านหมอพร้อมด้วยนะแล้ว2ต้องมีใบรับรองตรวจ ATKผลเป็นลบภายใน72ชั่วโมงฉีดวัคซีนด้วยไม่พอตรวจ ATK ด้วยและต้องแสดงบัตรประชาชนนะแล้วเวทีที่จะร้องโอเปร่าเนี่ยเขาทำเป็นเวทีแบบย้อนยุคไงเป็นภูเก็ตย้อนยุคน่าไปนะโอ้โหที่แอนเดียโบเซลลี่เนี่ยจะมาร้องโอเปร่านอกจากนี้ที่กระบี่นะครับยังมีการจัดเทศกาลอ่าวนางบีชเฟสติวัลนะเป็นการส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ฮะมีการจัดงานแล้วก็มีคอนส่งคอนเสิร์ตนะฮะที่จังหวัดกระบี่อ่าวนางบีชเฟสติวัลบีช BETE นะไม่ใช่บีชนะบีชนะ เป็นจังหวะรับรองคึกคักแน่นอนงานนี้แต่ก็ต้องลงทะเบียนนะครับต้องมี SS ยืนยันการลงทะเบียนจองที่นั่งต่างๆนะอันนี้เป็นไปตามมาตรการสอมาตรฐานของสบค.ค่ะแล้วก็จะมีศิลปินเพียบนะฮะกิจกรรมเพียบนะอ่าวนางบีชเฟสอ่าวนางบีชเฟสติวัลกระบี่เขาดาว2565ที่ลานประติมากรรมปลาใบและอ่าวนางแลนด์มาร์คค่ะนะนี่จุดนี้นะจัดงาน3วัน3คืนเลยตั้งแต่30ธันวาคมใครอยู่ทางภาคใต้จะแบ่งไปในหลายที่ไงไปเลยเพราะว่าทุกที่ก็จำกัดจำนวนคนหมดเลยนะ
ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่อันนี้สวยมากนะเขาดาวเชียงใหม่ณอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่โอ้โหดูคุณอามดูแสงสีดูไฟนะคะน่าไปถ่ายรูปจริงๆถ่ายรูปเยอะมากนะแบบนี้นะอันนี้งานเขาดาวที่เชียงใหม่แต่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมล่วงหน้าด้วยนะคะในแอป QQ ค่ะจำกัดผู้ร่วมงานวันละไม่เกิน 1,500 คนต่อวันนะคะที่นี่ค่ะแล้วการเตรียมงานนะฮะใน Amazing Thailand Countdown 2022Amazing New Chapters at เชียงใหม่เนี่ย Magical Night นะความมหัศจรรย์ยามค่ำคืนในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ที่สว่างไสวด้วยสวนแสงในการเตรียมงานฮะเตรียมต้อนรับแขกแก้วมาเยือนนะโอ้นี่การแสดงอากาศกำลังดีเลยนะช่วงนี้เย็นๆนะคะนะศิลปงศิลปินทั้งมีทั้งศิลปินในพื้นที่นะฮะแล้วก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงจากส่วนกลางไปมีปัมมี่ไปด้วยนะลิปตากวินรัตก้าวนะฮะเครียนะโอ้อีกเพียบเลยเช่นเดียวกันนะต้องแอป QQ แล้วก็ตรวจ ATK ก่อนเข้างานนะฮะนี่ครับดูภาพนิ่งไงสวยนะโอ้โหเมืองไทยเราเนี่ยมันสุดยอดจริงแล้วก็เตรียมสัมผัสการแสดงแสงสีเสียงอลังการนะนอกจากเขาดาวนะ5วัน5คืนฮะเต็มๆเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะฮะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านแอป QQ นะสามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อันนี้ถือว่าเป็น new normal นะจะเข้างานอะไรนี่จำกัดจำนวนคนต่อไปนี้แล้วก็ตรวจ ATK หน้างานด้วยนะหรือถ้าใครมีผลตรวจมานี่ก็จะสะดวกขึ้นแต่ต้องไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับแล้วอาหารพื้นเมืองล่าสุดในเพจ Amazing Thailand เนี่ยนะเอามาหมดเลยทั้งศิลปะการแสดงทั้งศิลปะอาหารนะ oh. อันนี้มาถิ่นเหนือเนี่ยต้องจัดเต็มคุณอามเคยกินอะไรแล้วบ้างไส้อั่วค่ะชอบเลยไปเหนือต้องไส้อั่วนะคะน้ำพริกหนุ่มไอ้นี่มันไม่ใช่อาหารเหนือดิอันนี้ไปแถวญี่ปุ่นแล้วค่ะซูชิครับมีหลากหลายให้อิ่มอร่อยกันอันนี้เป็นเรื่องบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ทีนี้ไอ้เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การเล่นการพนันเล่นบ่อนเนี่ยทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบุกบ่อนใหญ่เลยฮะที่ชลบุรีค่ะผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาบุกไปนะคะพันตำรวจเอกกุลชาติค่ะกุลชัยบุกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะได้รับแจ้งนะคะว่ามีเนี่ยนะคะนักพนันลักลอบเล่นการพนันกันอยู่ที่โรงแรมนะคะรีเวอร์นิสเซกค่ะที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ควบคุมตัวนักพนันได้นะคะรวมไปถึงพนักงานแจกไพ่เนี่ย42รายเงินสดอีก2ล้านค่ะมีโต๊ะมีเก้าอี้สำหรับเล่นการพนันไพ่หลายสำรับเลยแล้วก็มีชิปแลกเงินกว่า500ล้านบาทนะคะการจับกุมที่สืบเนื่องมาจากทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ค่ะสืบทราบมาว่าในพื้นที่สภ.เมืองพัทยาเนี่ยมีกลุ่มคนไทยจีนค่ะรวมตัวกันเล่นการพนันที่โรงแรมหรูก็เลยขอหมายศาลนะคะเข้ามาค้นค่ะโดยก่อนนำกำลังบุกเข้าค้นเนี่ยค่ะพบพนักงานค่ะแล้วก็นักพนันกำลังลุ้นไพ่กันอย่างสนุกสนานเลยค่ะอีกกลุ่มก็นั่งรับประทานอาหารกันสุบุรีกันนะคะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดนะคะจึงสั่งให้สวมแมสเข้าไปก็สั่งให้สวมแมสก่อนแล้วก็ตรวจสอบพบไพ่หลายสำรับชิปแลกเงินสดหมุนเวียนในบ่อนอีก500ล้านบาทแล้วก็ยังตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีถึง32ล้านบาทค่ะภายใน3ชั่วโมงก่อนโดนจับนะคะต่อมาก็ผู้ที่รับเป็นผู้เช่าสถานที่ค่ะได้อ้างว่าก่อนหน้านี้เคยเปิดมาแล้วคือเปิดบ่อนคาบาร่ามาแล้วที่จังหวัดระนองนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาเช่าพื้นที่เปิดที่โรงแรมแห่งนี้แหละค่ะแล้วก็บอกว่าเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วด้วยนะคะคือคนเช่าที่นี่เนี่ยอ้างว่าเคยเปิดบ่อนบาคาร่ามาแล้วเปิดมาแล้วครั้งนึงเปิดมาแล้วเนี่ยเปิดที่ระนองค่ะแล้วก็มาเช่าที่โรงแรมนี้ที่พัทยาแล้วก็อ้างว่าเคลียร์กับตำรวจแล้วใช่ไหมโดยทางใครล่ะทีนี้เคลียร์กับใครล่ะตำรวจคนนั้นเป็นใครล่ะคะผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาก็ชี้แจงค่ะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่มีนโยบายในการเปิดบ่อนการพนันเลยหากพบว่ามีการกระทำผิดดังกล่าวที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องต้องดำเนินคดีนะคะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมตัวกาดของบ่อนได้กาดของบ่อนเนี่ยพกพาอาวุธปืนครบมือถึง3กระบอกเลยค่ะก็ควบคุมตัวแล้วค่ะเมื่อวานนี้นักพนันของกลางนะคะผู้เช่านะคะที่
ให้มีการเล่นการพนันนะคะกาดพร้อมอาวุธปืนนะคะรวมไปถึงกล้องวงจรปิดของบ่อนค่ะซึ่งบันทึกภาพการลักลอบเล่นได้เป็นหลักฐานสำคัญเลยส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการค่ะคือที่อ้างว่าเคลียร์กับตำรวจเนี่ยอันนี้ต้องเคลียร์นะฮะว่าเคลียร์ตำรวจไหนเพราะตำรวจที่ไปจับก็ไม่ใช่ตำรวจส่วนกลางนะคือเป็นตำรวจเมืองพัทยานั่นแหละตำรวจในพื้นที่นั่นแหละบ่อนลักลอบเล่นการพนันที่โรงแรมแห่งนี้นะมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับเล่นการพนันมีไพ่มีชิปแลกเงินกว่า500ล้านไม่ใช่บ่อนเล็กๆนะฮะ500ล้านเนี่ยนะครับแล้วยังมีเงินหมุนเวียนในบัญชีอีก32ล้านแค่ภายใน3ชั่วโมงก่อนโดนจับอ่ะโอ้โหดูสิฮะเงินเป็นพันฟอดอันนี้เงินสดนะแล้วยังมีชิปสำหรับแลกเงินเนี่ยนะคือทำเป็นบ่อนจริงจังเลยอ่ะนะอันนี้ก็ที่พัทยานะส่วนกรณีของป้ายไฟโฆษณา LED ในซอยทองหล่อตกลงเนี่ยเมื่อวานนี้กลับมาเปิดอีกรอบนึงมีข่าวออกมานักข่าวเราลงพื้นที่เมื่อวานนี้เมื่อข่าวเราลงพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางสำนักงานเขตวัฒนาเนี่ยนะคะได้ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้เข้าไปตรวจสอบไอ้ป้ายไฟ LED ที่ซอยทองหล่อนี่แหละค่ะโดยไปตรวจสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับสำนักงานเขตวัฒนาตอนนั้นเนี่ยนะคะสำนักงานเขตวัฒนาเนี่ยบอกเอาไว้ว่าจะภายใน15วันเนี่ยต้องทำการรื้อถอนจอ LED ให้เสร็จนะคะถ้าหากว่าไม่มีการรื้อถอนทางสำนักงานเขตก็จะทำให้ทางกรมโยธาเข้าทำการประเมินราคาประเมินราคาเอาไว้เนี่ยอยู่ที่ 448,000 บาทและจะเข้ารื้อถอนเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่จะเอาผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งด้วยหากว่ามีการแอบลักลอบเปิดป้ายไฟ LED ค่ะก็จะมีโทษตามพ.ร.บ.สาธารณสุขหากเจ้าหน้าที่ทราบว่าแอบเปิด3ครั้งในช่วงระหว่างทำการรื้อถอนก็จะถูกดำเนินการฟ้องร้องโดยสำนักงานเขตอันนี้ใครเปิดเผยฮะใครพูดฮะอันนี้เป็นคุณสุชิราศิลานนท์ค่ะผู้อำนวยการเขตวัฒนาเปิดเผยกับท็อปนิวส์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวท็อปนิวส์ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณอาคารตรงข้ามกับอาคารที่ติดป้ายไฟ LED ที่อยู่ในซอยทองหล่อค่ะก็ไปพบกับเจ้าของตึกที่เป็นผู้เสียหายนี่แหละค่ะเปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่าช่วงเช้าเวลาประมาณ 8:22 นาทีค่ะป้ายไฟดังกล่าวเนี่ยได้ถูกเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีการทำการแจ้งไปที่สำนักงานเขตวัฒนาแล้วให้เข้ามาตรวจสอบค่ะแต่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่นะคะตนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้เพื่อยืนยันว่ามีการแอบเปิดป้ายไฟดังกล่าวจริงเจ้าที่ที่มาถึงป้ายไฟก็มันปิดลงแล้วค่ะหลังจากที่เจ้าที่มาถึงโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีผู้ร้องเรียนเนี่ยจึงยื่นคลิปหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแต่ไม่สามารถดำเนินการเอาผิดได้ค่ะเนื่องจากว่าทางเจ้าที่เนี่ยอ้างว่าต้องเป็นภาพถ่ายจากทางเจ้าที่ที่ทำการถ่ายเองเท่านั้นนะคะผู้เสียหายเนี่ยเปิดเผยต่อกับทีมข่าวค่ะว่าหลังจากนี้จะรอดูว่าป้ายไฟ LED ดังกล่าวจะแอบเปิดอีกหรือไม่และหากยังมีการแอบเปิดอีกก็จะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานอีกแล้วก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยค่ะเพราะมันเดือดร้อนเอ๊ะมันแปลกๆไหมที่ป้ายไฟเปิดอีกป้ายโฆษณาเปิดอีกรอบแต่พอเจ้าหน้าที่มาเป็นไงครับเจ้าที่ไม่เห็นเจ้าที่เฮ้ยไม่มีหลักฐานหลักฐานที่พวกเธอถ่ายไม่สามารถใช้ได้ต้องใช้หลักฐานที่เจ้าที่เป็นคนถ่ายเท่านั้นเฮ้ยผมว่าไม่ปกตินะผมว่าไม่ปกตินะครับหลักฐานที่จะพิจารณาคุณต้องดูว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าสิถ้าเขาถ่ายก็เอาข้อมูลนั้นไปตรวจสอบว่าเขาถ่ายเมื่อไหร่มันถ่ายได้มันตรวจสอบได้นึกออกไหมนึกออกแล้วแบบนี้ชาวบ้านก็ติชินนินทาได้สิเฮ้ยหรือว่าสวิตช์ตรงนี้มันเปิดปิดอัตโนมัติตั้งระบบเปิดปิดอัตโนมัติไว้หน้าสำนักงานเขตเท่าที่จะออกมาตรวจสอบปุ๊บมันปัดเลยแล้วแบบนี้มันเอาผิดไม่ได้เหรอผมถามหน่อยกรณีนี้เนี่ยชาวบ้านก็ร้องเรียนมากว่าครึ่งปีนะครับกว่าครึ่งปีนะจนกระทั่งยืนยันชัดแล้วว่าโอ้การดำเนินการนี้ไม่ถูกต้องนะผิดหลายอย่างที่เจ้าหน้าที่ก็จะไปดำเนินการเนี่ยแต่ยังมาแอบเปิดอีกพอแอบเปิดปุ๊บเขาถ่ายเอาคลิปไว้ได้แต่พอเจ้าหน้าที่มาปิดบอกว่าเอาคลิปให้บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ถ่ายเองเท่านั้นเฮ้ยมันยิ่งทำให้คนสงสัยไงว่าตกลงเนี่ยมันเรื่องอะไรกันแน่ลองให้เจ้าหน้าที่ไปนอนอยู่ในบ้านได้ไหมบ้านที่ชาวบ้านเขาได้รับผลกระทบอ่ะเจ้าที่กทมอ่ะจะนอนได้ไหมนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ต้องดูแลประชาชนสิถูกไหมฮะถ้าบริษัทโฆษณาเขาทำตามกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์แต่นี่ก็ทนโทษอยู่ทางสำนักงานเขตบอกเองไงว่าต้องรื้อถอนภายใน15วันแล้วตอนนี้
กำลังติดต่อผู้รับเหมาหรือถอนถ้า15วันเอกชนไม่รื้อถอนสำนักงานเขตรื้อเลยนะแล้วก็จะแจ้งดำเนินการฐานฝ่าฝืนคำสั่งด้วยนะแล้วหากแอบเปิดก็จะมีโทษตามพ.ร.บ.สาธารณสุขอีกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าชาวบ้านเขาคิดเองว่ามันทำไม่ถูกสำนักงานเขตเองก็บอกเองว่ามันทำไม่ถูกแต่ทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้อะกทม.อ่ะอันนี้ก็ครึ่งปีอ่ะแล้วทำไมไม่เด็ดขาดในเมื่อวินิจฉัยชัดเจนแล้วว่าเออไม่ถูกต้องถูกไหมฮะส่วนที่เอกชนถ้าเขาเกิดว่าเออเขาจะดื้อแพ่งเขายอมเสียค่าปรับเขาก็ทำไปถ้าเขามั่นใจแต่ว่ามันมีกฎหมายอื่นอยู่ว่าถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บมันจะมีข้อหาอื่นหรือเปล่านะอันนี้เรื่องจอ LED โฆษณาขนาดใหญ่ที่ซอยทองหล่อฮะซอยทองหล่อกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงในโลกออนไลน์เนี่ยได้มีการทวิตข้อความกันในเพจวันนี้ยุวชนคิดอะไรเนี่ยเขาได้มีการเอาทวิตเตอร์นะคนคนหนึ่งที่เขาคิดตอบโต้นะกรณีความเห็นของเหล่าบรรดา3นิ้วที่ชอบได้ฆ่าประเทศไทยคนนี้เขาก็คิดประชดนะประเทศนี้มันต้องคำสาปห้ามพัฒนานี่เป็นวาทกรรมทางการเมืองไงเพื่อที่จะด้อยฆ่าประเทศไทยนะคนนี้เขาเลยประชดว่าพอพัฒนาคลององอ่างนะไอ้พวกนี้ก็บอกว่าคลองสายสั้นๆทำเป็นอวดพอพัฒนาคลองช่องนนทรีไอ้พวกนี้ก็บอกรถก็ติดแดดก็ร้อนใครจะลงไปเดินวะพอสร้างรถไฟฟ้าหลายสายไอ้พวกนี้ก็บอกสร้างอะไรเยอะแยะทำรถติดทำระบบรถเมล์ให้ดีก่อนเถอะพอเอาสายไฟลงดินไอ้พวกนี้ก็บอกทำแค่นี้ทำทำไมต้องทำทุกเส้นสินะพอสร้างมอเตอร์เวย์ไอ้พวกนี้ก็บอกเฮ้ยเอ็งทำทางหลวงดีๆให้รถวิ่งก่อนไหมพอสร้างสนามบินอู่ตะเภาไอ้พวกนี้ก็บอกทำดอนเมืองกับสุวรรณภูมิให้ดีก่อนพอสร้างรถไฟความเร็วสูงไอ้พวกนี้ก็บอกเอารถไฟธรรมดาวิ่งไม่ให้ตกรางก่อนเถอะนะพัฒนาอันหนึ่งก็ไปพูดอีกอันหนึ่งเป็นไปเรื่อยๆ Infinity Metaverse สรุปคือที่ห้ามพัฒนาประเทศเนี่ยที่ห้ามประเทศพัฒนาเนี่ยคือพวกเองนั่นแหละนะอันนี้คือคุณวัฒนาเนี่ยแกก็คงทนไม่ไหวพูดถึงการพัฒนาเนี่ยไปดูล่าสุดความคืบหน้าเราไม่ได้ตามอัปเดตนานแล้วนะฮะมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีความคืบหน้าในเดือนธันวาคมนะครับอันนี้เป็นคลิปจาก The King CommunicationThe King Communication เนี่ยติดตามอัปเดตเรื่องนี้นะ28ธันวาคมนะนี่ภาพล่าสุดเลยนะที่อัปเดตนะในการก่อสร้างตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วอย่างไรดูสภาพนะฮะนี่นะครับนี่คือของจริงนะไม่ใช่กราฟิกนะนี่ของจริงที่กำลังสร้างกันอยู่ตอนที่24ดูสิฮะก็รับช่วงต่อเนื่องใกล้จะตลอดสายแล้วตอนนี้นะการถ้าสร้างเสร็จเนี่ยลองนึกภาพจะเป็นยังไงวิ่งฟุบเห็นไหมนั่นทางรถไฟอยู่ตรงนั้นนะถนนอยู่ตรงโน้นอันนี้ยกระดับขึ้นมาผ่านหมดเลยนี่มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมนะคะสำหรับเปอร์เซ็นต์งานของตอน24ณเดือนพฤศจิกายน2564นะคะอยู่ที่ 46.009% ค่ะจากตอน24ไปต่อมันมีหลายตอนนะฮะมีหลายบางตอนก็ 40% 50% อันนี้มอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีดูภาพฮะแต่ละตอนเห็นไหมความคืบหน้าก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นสัญญาผู้รับเหมาแต่ละจุดนะฮะส่วนมอเตอร์เวย์อีกที่นึงเป็นมอเตอร์เวย์โคราชค่ะนี่ฮะอันนี้มอเตอร์เวย์โคราชนะครับบางปะอินโคราชช่วงตรงแก่งคอยขึ้นไปนะโอ้นี่เป็นอย่างนี้แล้วนะคือก่อนหน้านี้เราจะเห็นแต่ภาพตรงริมลำตะคองไงมันมีจุดอื่นๆอีกด้วยนะฮะอันนี้เอาภาพมาให้ดูนี่คืบหน้าไปเยอะแล้วนะฮะที่เรานำมาฝากกันเดี๋ยวจากตอน18เราไปตอน19เช่นกันนะคะเช่นเคยค่ะคุยกับในช่างช่วงเช้าแต่เก็บภาพบินได้ช่วงบ่ายเหมือนกันเดี๋ยวไปตอน19กันค่ะนะครับค่ะคือตอนจากตามไปอินไปแล้วก็ไปตรงสระบุรีมวกเหล็กพวกนี้ดูความคืบหน้านะโอ้สวยมากเลยนะบางไปอินโคราชนะครับแล้วที่มีนักการเมืองบางคนบอกโคราชปัจจุบันเป็นแค่เมืองผ่านนี่นะอัปเดตโดยกรมทางหลวงเนี่ยอธิบดีกรมทางหลวงสราวุฒิทรงศรีวิไลเนี่ยมีการวางแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่โคราช
โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาทางหลวงหมายเลข290นะเป็นทางวงแหวนรอบเมืองโคราชเสร็จปี66ฮะนี่คือโคราชเขาจะมีวงแหวนรอบเมืองวิ่งตลอดสาย 14,000 ล้านเนี่ยทะลวงคอขวดทั่วเมืองเลยทีนี้ค่ะนะโอ้โหสร้างเสร็จแล้ว53กิโลเมตรระยะทางทั้งหมด113กิโลเมตรอีก60กิโลเมตรจะเสร็จในปี66เปิดจะเป็นวงแหวนใหญ่อันดับ2ของประเทศตลอดสายเชื่อมมอเตอร์เวย์บางปะอินด้วยที่เราอัปเดตเมื่อสักครู่นี้ทีนี้นี่คือโคราชยุคใหม่แล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่มีการพัฒนาเนี่ยแหละไม่มีอะไรเลยช่วงกี่ปีที่ผ่านมานี่พัฒนาแล้วโคราชปัจจุบันนี้เป็นแค่เมืองผ่านไปแล้วนี่นักการเมืองบางคนที่ไปพูดกับชาวโคราชอ่ะก็ลองดูแล้วกันว่ามันจริงหรือไม่จริงนะดูจากภาพที่เห็นเนี่ยดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพโคราชไปดูหัวเมืองในอีสานอีกเมืองนึงไปดูอุบลฮะอุบลนาวอันนี้ชื่อแฟนเพจอุบลนาวอัปเดตอุบลเนี่ยกำลังจะมีโครงการขนาดใหญ่เป็นถนนตัดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกนะนั่นคือถนนที่จะตัดใหม่ทล202เขมราชนาตาลยิงตรงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6นะก็จะเป็นถนน4เลนตลอดสายฮะและจะมีต่างระดับด้วยนะจะมีต่างระดับด้วยนี่นะครับ4เลนตลอดสายกว้าง60เมตรนะฮะฟังไม่ผิดนะ60เมตรนะคะกว้างเชื่อมสะพานไทยลาวแห่งที่6แหมนี่โครงการที่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้จะดำเนินการก่อสร้างตามแผนนะฮะเริ่มปี66นะปี65 66จะเสร็จปี67นะฮะอันนี้ตามแผนนะฮะอันนี้ยังไม่ได้สร้างนะฮะเห็นไหมมันมีทั้งโครงการที่ทำอยู่และกำลังจะทำนี่คืออีสานยุคใหม่นะแล้วไหนจะรถไฟอีกทีนี้เชื่อมกับลาวรถไฟทางคู่เสร็จนี่ก็จะเป็นการเปิดประตูอีสานสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามที่สุรินทร์ยังมีบรรยากาศการทำมาหากินแบบบ้านๆว่างเว้นจากการทำนาก็ไปทำอย่างนี้แหละค่ะหารายได้เสริมทำบ่วงดักจับหนูนาขายนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะเป็นภาพของชาวบ้านที่ตำบลเมืองบัวอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ค่ะช่วงบ่ายๆถึงพบค่ำก็จะออกหาวางบ่วงทำด้วยลวดเหล็กเล็กๆแบบนี้แหละค่ะแล้วก็นำไปวางดักจับหนูตามป่าละเมาะนะคะตามหัวคันบ้างละดักจับหนูนามาขายหารายได้เสริมไหมคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวขายราคาเป็นไงบ้างราคาขายดีนะกิโลกรัมละ250บาทค่ะโอ้แพงเหมือนกันนะคะดูตัวใหญ่ด้วยค่ะแพงกว่าหมูนะหนูเนี่ยนี่250บาทเขาบอกว่าบางทีเนี่ยขายเป็นตัวตามราคาตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าถ้าขายเป็นกิโลก็ราคากิโลกรัมละ250บาทละกันนะคะโอ้โหนี่ถอนขนฮะถอนขนลวกซะหน่อยแล้วถอนขนแล้วกะเพราหนูอย่างงี้ค่ะหนูนาหนูนาเดี๋ยวฟังหน่อยฮะมันใส่ดักหนูครับดักหนูนาครับหนูนาเนาะครับเอาไปทำอะไรกินเอาไปผัดครับผัดเผ็ดกินตัวนี้มันจะอร่อยครับมันด้วยใช่ปะมันครับอ๋อแล้วขายกิโลเท่าไหร่กิโลละ250ถึง300ครับได้เยอะไหมวันหนึ่งก็ได้สัก10กว่าตัวนี่แหละครับอ๋อประมาณกิโลหนูนาผัดเผ็ดค่ะเดี๋ยวเอามาฝากย้ำนะเป็นหนูนานะที่ที่หนูนาชุกชุมก็จะมีที่นาไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังอย่างเงี้ยนะก็จะเอาไปดักจับนะบางวันก็ได้ 2-3 กิโลก็มีหนูนาหนูพุกหนูท้องขาวนะเอามาก็ถอนขนชำแหละใส่ตู้เย็นเอาไว้รอลูกหลานกลับจากกรุงเทพฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยคืออยากดูตอนเสร็จแล้วเนี่ยตอนเสร็จแล้วนี่มันก็คงน่ากินนะแต่ตอนนี้เราก็คนที่ไม่เคยกินก็จะรู้สึกเฮ้ยกินหนูเหรอกินได้อันนี้มันเป็นหนูนาหนูนาไม่ใช่หนูบ้านนะคะแต่มันไม่ใช่หนูวิ่งตามท่อระบายน้ำเหมือนในกรุงเทพนะครับพูดถึงเรื่องของกินอร่อยนะอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับสุดสายป่านต้องผ่านโควิดโดยไม่เลย์ออฟพนักงานไก่ย่างโคสัตว์เนี่ยอาจารย์อานนท์เนี่ยโพสต์เรื่องราวนี้คุณโจอี้มิตรร่วมอุดมการณ์อันยาวนานของอานนท์ร่วมทำงานปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทำสาธารณกุศลเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินมากมายแล้วโรงแรมโคสะเนี่ยผ่านโควิดด้วยนโยบายหลักคือ
ไม่ปลดคนงานไม่เอาคนงานออกเลยแล้วโรงแรมทำยังไงเพราะว่ากระทบหนักช่วงที่ผ่านมาขายไก่ย่างไก่ย่างโคสะเป็นไก่ย่างแบบขอนแก่นคนขอนแก่นกินไก่ย่างค่อนข้างพิถีพิถันนะฮะแล้วเนื้อไก่ย่างชนิดที่เอามาทำเนี่ยเป็นเนื้อแบบขอนแก่นนะฮะจะแห้งหอมไม่เละเนื้อเหนียวนุ่มจมเคี้ยวหมักหอมกระเทียมพริกไทยรากผักชีเข้าเนื้อหอมฟุ้งเค็มนิดนิดกำลังอร่อยนี่คือบรรยายโดยอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะหิวเลยค่ะแกบอกแกเป็นคนกินไก่ย่างแบบแกเป็นคนขอนแก่นกินไก่ย่างแบบกรุงเทพไม่ค่อยชอบแต่ไก่ย่างแบบขอนแก่นเนี่ยเอาไก่บ้านนะมาดำเนินการด้วยกรรมวิธีแบบนี้อาจารย์อานนท์นี่แนะนำฮะใครสนใจอยากจะอุดหนุนก็เชิญนะฮะเป็นธุรกิจที่มีนโยบายหลักไม่ปลดคนงานแล้วบทบาทเรื่องการต่อสู้ปกป้องสถาบันช่วงที่ผ่านมาก็แสดงความจงรักภักดีมาโดยตลอดนะฮะนี่คือไก่ย่างโคสะนะที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็ทำเป็นแบบแพ็คมาเลยนะถ้าไปดูที่อาจารย์อานนท์โพสต์นะฮะมีวิธีการอุ่นด้วยนะไก่ย่างโคสะขอนแก่นเนี่ยนะฮะเขาแพ็คอย่างนี้นะแล้วก็อุ่นเอาเข้าเวฟเอาต้มเอาใส่หม้อยังไงธรรมดาก็ได้ยังไงฮะนี่วิธีการรับประทานนะฮะรับประกันความอร่อยแน่นอนเหมือนกับที่ออกมาจากเตาร้อนเลยนี่นี่มาแบบนี้เห็นไหมมาแบบนี้เลยค่ะเป็นแพ็กเกจยุคใหม่นะฮะนี่ก็เป็นแนะนำจากอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ทั้งหมดนี้คือข่าวมีคมเช้านี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ